สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Earth รู้โลกรู้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องเราด้วยนะคะทนายนิด้าเผยชาวเกรียนขอร้องแม็กพิรณีถอนฟ้องลั่นตอนด่าทำไมไม่คิดจากกรณีที่นางเอกสาวแม็กพิรณีฟ้องคนที่คอมเมนต์ด่าเธอในทางเสียหายด้วยถ้อยคำที่รุนแรงในคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาโดยศาลได้นัดไต่สวนมูลฟ้องตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นโดยล่าสุดทนายนิด้าทนายของนางเอกสาวได้โพสต์ข้อความระบุถึงความคืบหน้าของคดีว่าคนที่ถูกน้องแมทพิรณีฟ้องคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเป็น10คดีขอไกล่เกลี่ยเพราะไม่อยากมีประวัติไม่อยากขึ้นศาลไม่มีใครไม่นั่งร้องไห้สักคนบางคนอ้างบ้าบางคนอ้างซึมเศร้าบางคนผัวทำงานคนเดียวค่าจ้างไม่ถึงวันละ500บาทเลี้ยงทั้งครอบครัวตัวเองนอนอยู่บ้านใช้ตังค์ผัวไม่รู้จักหางานการทำนอนพิมพ์ด่าดารานิด้าถามว่าพิมพ์ทำไมด่าทำไมไอ้ที่ด่าไปเรื่องไหนที่รู้และเข้าใจเรื่องราวจริงๆบ้างไม่มีคนไหนตอบคำถามข้อนี้ได้เลยพูดแต่ขอให้น้องแมทช่วยถอนฟ้องจะไปกราบเท้าก็ยอมถามกลับว่าจะทำอย่างนั้นไปเพื่ออะไรน้องแมทจะได้อะไรพอทนายถามว่าจะชดใช้ความเสียหายนี้ได้อย่างไรก็ไม่ได้รับคำตอบนอกจากมานั่งบีบน้ำตาทำไมปล่อยให้อินเทอร์เน็ตพาชีวิตพวกคุณมาอยู่จุดนี้ไม่เข้าใจให้พิมพ์ขอโทษในสื่อสาธารณะเห็นท่าทีแล้วรู้ว่าอายอ้างว่าคนรอบข้างไม่มีใครรู้ว่าตนเป็นหนึ่งในมิตรสน.ตอนด่าไม่คิดตอนให้รับผิดชอบถึงการกระทำความผิดบอกว่าอายอันนี้งงแฮชแท็กหมิ่นประมาทดาราแฮชแท็กทนายนิด้าแฮชแท็กทนายหญิงสายรุยนอกจากนี้ทนายนิด้ายังคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าจะด่าใครทำไมไม่ดูเงินในกระเป๋าตัวเองและ14มิถุนายนมีไต่สวนมูลฟ้อง8คดีนะ